งประเทศไทยสาขาพัทยาและแขกผู้ไม่เกียรติที่เป็นตัวแทนของสปอนเซอร์หลักในวันนี้ที่อยู่ข้างหลังมากันมากมายในวันนี้นะครับท่านสื่อมวลชนพิธีกรศิลปินนักร้องนักดนตรีและที่สำคัญครับชาวพัทยาเราชาวชลบุรีและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับเมื่อกี้ฟังท่านนายกสุริยาพูดถึงงานต่างๆในรายละเอียดต่างๆมามากมายแล้วนะครับพัทยามิวสิกเฟสติวัลนะครับในวันนี้เนี่ยที่ใช้สโลแกนที่ว่าเทศกาลเสียงเพลงบนพื้นทรายพัทยามิวสิก2020 Sound on the Sand ซึ่งจัดขึ้น2วันนะครับในวันที่11 12ธันวาคม2563เนี่ยนะครับวันนี้เมื่อกี้เราอุ่นเครื่องไปนิดหน่อยได้รอดูก่อนว่าพัทยามิวสิกเดือนมีนาคมปีหน้าเรามาพบกันนะครับว่าNeo พัทยามิวสิกเฟสติวัลมีนาคมปีหน้าท่านจะได้พบกับอะไรนะครับนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านน้องผู้ว่าจะกราบเรียนกับพวกเราทุกท่านไว้นะครับเพื่อถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขการทำพัทยามิวสิกในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะสร้างความคึกคักคึกครื้นนะครับให้กับเมืองสร้างเศรษฐกิจนะครับให้กับเมืองพัทยาและในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญและสิ่งที่สำคัญนะครับในช่วงนี้ต้องขอบพระคุณพวกเราทุกคนจริงๆนะครับเพราะว่าเรากาดไม่ตกนะครับเรากาดไม่ตกนะครับเราก็จะมีความสุขระหว่างในเรื่องของการจัดงานนะครับเสียงเพลงบนเม็ดทรายบนผืนทรายของพวกเราในปีนี้นะครับแล้วก็อีกครั้งนึงนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับองค์การบริหารส่วนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสปอนเซอร์ใหญ่ของเรานะครับท่านรองปลัดและท่านผอ.ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ท่านผู้ที่สนับสนุนนะครับทุกๆฝ่ายนะครับที่และที่สำคัญผู้ที่ให้ความสุขกับเราในวันนี้ก็คือศิลปินนะครับทุกๆท่านและต้องขอขอบคุณทางนะครับท่านพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมนะครับที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้นะครับในนามของเมืองพัทยาต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้กรุณามาเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการสำหรับพัทยามิวสิกเฟสติวัล Sound on the Sand นะครับก็คือเสียงเพลงบนเม็ดทรายนะครับซึ่งหลังจากเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับพัทยาไฟเวิร์คเฟสติวัล Light is Life นะครับก็คือแสงแห่งชีวิตนะครับที่สร้างความคึกคักให้กับเรามาแล้วหนึ่งรอบในคราวหน้าในคราวที่แล้วนะครับแล้วต้องขอขอบคุณทางผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกฝ่ายนะครับทั้งภาคและถึงแม้เป็นการดูคอนเสิร์ตแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งใช่แล้วก็ตามแต่ว่าเราก็สนุกกันได้แน่นอนถูกต้อง and do not forget to wear your mask all the time and keep social distancing because we are very concerned about the you know all the COVID 19 and everything so make sure you be with us together throughout the night with all the masks onพร้อมไหมพร้อมไหมคะขอเสียงหน่อยสิพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับเขาเลยตู่พักทันพัทยาและแขกผู้ไม่เกียรติที่เป็นตัวแทนของสปอนเซอร์หลักในวันนี้ที่อยู่ข้างหลังมากันมากมายในวันนี้นะครับท่านสื่อมวลชนพิธีกรศิลปินนักร้องนักดนตรีและที่สำคัญครับชาวพัทยาเราชาวชลบุรีและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับเมื่อกี้ฟังท่านนายกสุริยาพูดถึงงานต่างๆในรายละเอียดต่างๆมามากมายแล้วนะครับพัทยามิวสิกเฟสติวัลนะครับในวันนี้เนี่ยที่ใช้สโลแกนที่ว่าเทศกาลเสียงเพลงบนพื้นทรายพัทยามิวสิก2020 Sound on the Sand ซึ่งจัดขึ้น2วันนะครับในวันที่11 12ธันวาคม2563เนี่ยนะครับวันนี้เมื่อกี้เราอุ่นเครื่องไปนิดหน่อยแล้วนะครับได้รอดูก่อนว่าพัทยามิวสิกเดือนมีนาคมปีหน้าเรามาพบกันนะครับว่า Neo พัทยามิวสิกเฟสติวัลมีนาคมปีหน้าท่านจะได้พบกับอะไร
นะครับนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะกลับเรียนท่านรองผู้ว่าจะกลับเรียนกับพวกเราทุกท่านไว้นะครับเพื่อถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขการทำพยายามมีสิ่งในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะสร้างความคึกคักคึกคืนนะครับให้กับเมืองสร้างเศรษฐกิจนะครับให้กับเมืองพัทยาและในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญและสิ่งที่สำคัญนะครับในช่วงนี้ต้องขอบพระคุณพวกเราทุกคนจริงนะครับเพราะว่าเรากาดไม่ตกนะครับเรากาดไม่ตกนะครับเราก็จะมีความสุขระหว่างในเรื่องของการจัดงานนะครับเสียงเพลงบนเม็ดทรายบนผืนทรายของพวกเราในปีนี้นะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีSocial distancing นะเราไม่จับไม้จับมือกันแล้วกันนะแต่ผมไปแล้วนะผมไปแล้วนะ